ท่านนายกก็ลงไปเห็นแล้วแล้วมาไหม้ที่ภาชีซ้ำอีกรอบนึงที่วินโปรเซสมีอีกสาขาหนึ่งนะครับที่ระยองคำถามคือจะให้หน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพในการป้องกันการเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกควันพวกนี้เป็นควันสารเคมีมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตั้งกี่พันครัวเรือนที่ต้องรับผลกระทบภาครัฐโดยรัฐบาลต้องสั่งการแบบเป็นรูปธรรมต้องถามจริงว่าทำงานกันเป็นหรือเปล่าผมเห็นท่านไปที่ระยองใช้เวลาอยู่30นาทีสิ่งที่เป็นไฮไลท์มีอยู่อย่างเดียวคือไปต่อว่าท่านอธิบดีกรมโรงงานจนวันนี้เมื่อวานท่านนั่งอยู่ข้างผมแล้วก็ลาออกเนี่ยคำถามคือแอคชั่นแพลนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรถ้าท่านอยากจะทำหน้าที่ใช้ปากทำงานต่อว่าคนจริงๆท่านเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะครับท่านไม่ต้องเป็นรัฐบาลหรอกอำนาจสั่งการอยู่ที่ท่านท่านก็สั่งเลยว่าให้ตำรวจทำอะไรท่านก็สั่งเลยว่าให้แต่ละที่ทำอะไรจะต้องฟ้องชดเชยเยียวยาสั่งการขนออกไปด้วยงบกลางงบอะไรอำนาจและงบประมาณอยู่ในมือท่านครับต้องฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเห็นหน้างานมาแล้วท่านไปดมมาแล้วว่าเหม็นขนาดไหนถ้าเกิดท่านจะใช้ปากทำงานต่อว่าคนอื่นท่านไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลก็ได้ครับท่านมีอำนาจสั่งการครับยังไงเรื่องนี้ผมต้องฝากทางรัฐบาลจริงๆว่าต้องมีแอคชั่นแพลนจริงจังเพราะไม่รู้จะไหม้ไปถึงเมื่อไหร่จะไหม้ไปกี่ที่เพราะโรงงานและโกดังเก็บสารอุตสาหกรรมพวกนี้เผลอๆผมว่าเท่าที่ทราบเนี่ย 2,000 กว่าแห่งครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่บ้านใครบ้างเพราะโรงงานที่เก็บของพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งว่าเก็บสารอะไรไว้บ้างยังไงผมต้องฝากจริงๆไปยังรัฐบาลว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้รวมถึงการขนออกไปที่บอกจะขนด้วยงบแบบไหนขนเมื่อไหร่จะเอาออกได้ยังไงเพราะว่าแต่ละที่อย่างเขตผมที่วินโปรเซสเนี่ยเป็น10ปีมาแล้วครับที่ไม่จบไม่สิ้นถ้าเกิดท่านนายกลงไปถึงหน้าโรงงานที่ไฟไหม้แล้วยังขนออกไปไม่ได้อีกผมก็ไม่ทราบแล้วครับว่าจะต้องให้ใครเป็นคนขนออกไปยังไงผมต้องขอฝากไว้ถึงทางสื่อมวลชนว่าฝากถามอย่างท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับว่าจะเอายังไงให้จบสักทีว่าท่านสั่งอะไรแล้วเหมือนไม่ได้ผลเลยสักอย่าง